ี่คือโลโก้ M Sport ฉลองครบรอบ50ปีของเขาครับสวัสดีชาวลองรถทุกคนครับวันนี้เรามากับ SUV เท่ๆคันนี้หรือที่ชาว BM เขาเรียกว่า SAV นะคันนี้ครับ BMW X3 X Drive 20D แล้วเป็น M Sport ด้วยความพิเศษของคันนี้อย่างแรกเลยนี่โลโก้เห็นไหมว่าโลโก้เนี่ยมันจะต่างไปจากตัวโลโก้ปกติของเขาเพราะว่านี่คือโลโก้ M Sport ที่ฉลองครบรอบ50ปีของเขาครับแสดงความเป็น M แบบล้วนๆเลยนะก็คือพื้นก็เป็นสีขาวครับแล้วจะมีแถบวงกลมเนี่ยเป็นสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินเข้มกับโลโก้ใบพัดสีฟ้า BMWคันนี้ครับตัวถังสีขาวเข้ามากับกระจังหน้ารูปไตขนาดใหญ่แล้วเป็นดำเงาดำเงาแบบเงาวับเลยนะคันนี้แบบดุดันมากและชาว BM รู้ดีครับว่ากระจังหน้าตรงนี้เขาจะปิดอยู่ตลอดเวลาที่เราจอดจนกว่าเมื่อเราสตาร์ทเครื่องรถเราพร้อมจะวิ่งตัวไตคู่เนี่ยเขาจะเปิดออกไปแล้วก็จะเห็นคานข้างในครับดูแข็งแรงนะชอบสันฝากระโปรงของเขาครับคือเขาออกแบบมาเนี่ยมันจะมีจีบตรงนี้4เส้นทั้งหมดมันทำให้ดูแบบรู้สึกบึกบึนแข็งแรงตั้งแต่แรกเห็นเลยกันชนหน้าครับมีมิติไล่มาแบบนี้แล้วตรงนี้ช่องระบายอากาศเป็นช่องจริงด้วยนะมีเซ็นเซอร์ครับ1 2 3 4 5 6ด้านหน้ามี6จุดเลยเสียดายอย่างนี้ไม่มีกล้องหน้ามาให้ถ้ามีกล้องหน้ามาให้อีกเนี่ยเนี่ยจำมากเลยชิ้นล่างครับก็เป็นดำเงาเหมือนกันแล้วก็จะเป็นช่องระบายอากาศจะมีคาดตึงลงมาทำให้รู้สึกว่ามันมีมิติที่แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วไฟหน้าครับไฟหน้าสวยมากเป็นเอกลักษณ์ของ BM เลยคือจะเป็น LED ทั้งหมดแล้วก็ Daytime Running เนี่ยเขาจะเป็นทรงแบบสไลด์เป็นตัว L นอนมาอย่างนี้นะเขาจะเป็น LED หมดทั้งระบบเลยครับโลโก้ข้างจะเขียนว่า BMW LED ทั้งไฟหลีไฟหลักไฟสูงไฟเลี้ยวทุกอย่างอันเนี้ยเป็น LED หมดเลยแต่ไม่ใช่เลเซอร์ไลท์นะจะเป็น LED ของ BMW ด้านข้างครับซุ้มล้อคือมาใหญ่มากแล้วไม่ได้เป็นแบบเป็นกลมดิสคือเขาจะมีเหมือนกับตัดเหลี่ยมมุมนิดนึงอ่ะรองรับล้ออลอยขนาด20นิ้วครับคือมาไซส์เบิ่มเลยแล้วล้อนี่ไม่ธรรมดานะเป็นล้อ M Sport ครับและแน่นอนตรงกลางโลโก้ฉลองครบรอบ50ปีแบบเดียวกับที่กระจังหน้าเนี่ยตามมาด้วยตามมาทั้ง4ล้อเลยนะแล้วก็จะมีโลโก้ตัว M เล็กๆตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ด้วยดิสเบรกขนาดใหญ่ครับคันนี้เป็นดิสเบรกหมดเลยทั้ง4ล้อล้อหน้าเขาจะมากับไซส์ยาง2 4 5 4 5 R 20ครับโลโก้ M Sport ตรงนี้สวยมากมันจะไม่ได้แบบใหญ่จนแบบว่าเหมือนกับตะโกนว่านี่คือ M Sport นะแต่ว่าคือมองก็เห็นแล้วก็โดดเด่นด้วยจะมีคลื่นระบายอากาศตรงนี้ครับเสา A ค่อนข้างลาดคือเป็น SUV รถสูงแต่ว่าหน้าจะไม่ได้ตันเขาดูมีความสปอร์ตหน่อยจะลาดไล่มาแล้วก็กระจกมองข้างครับแขนข้างล่างเนี่ยเขาจะเป็นสีดำเงาให้ความรู้สึกที่มันหรูหราแล้วก็ครึ่งบนเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถคาดไฟ LED ที่เป็นไฟเลี้ยวมาครับคันนี้เป็นคีย์เลสกุญแจของเขาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ก็จะมีปลดล็อกรูป BMW คือตัวกดปุ่มล็อกครับแล้วก็จะมีเปิดฝาท้ายแล้วก็ส่งสัญญาณแสงให้เราเห็นว่ารถเราจอดที่ไหนข้างบนครับก็จะมีหลักหลังคาจะเป็นสีดำเงานะแล้วก็หลังคาข้างบนเนี่ยจะเป็นพาโนรามิกซันรูฟครับลากยาวไปตั้งแต่หน้าถึงหลังเลยเสาบีเขาจะเป็นแบบเป็นโนแบ็กนะเงางามให้เขารู้สึกหรูหราแล้วก็ตัดของบนเนี่ยเป็นสีดำเงาหมดจะไม่ได้เป็นโครเมียมก็ทำให้คันนี้นอกจากดูหรูแล้วมันดูขึ้นด้วยประตูครับชอบนะของ BM เนี่ยเปิดแบบกว้างแบบเกือบจะเป็นฉากแล้วอะก็ถ้าขึ้นรถยังไงก็ระวังด้วยแต่ว่าเขามีกึ๊กของเขานะ1 2 3มี3กึ๊กโอเคใช้ได้เลยตัวรถค่อนข้างสูงกว่าตัวพื้นครับก็คือเป็น SUV ที่สามารถลุยได้จริงๆล้อหลังครับอย่างที่บอกไซส์20เหมือนกันดิสเบรกหมดเลย4ล้อเหมือนกันแต่ว่าข้างหลังเนี่ยหน้ายางก็จะกว้างกว่าครับจะเป็น275/40R20เดี๋ยวดูด้านท้ายว่ามีอะไรมั่งด้านท้ายของ X3 ครับเริ่มจากด้านบนจะมีสปอยเลอร์ขนาดใหญ่ตรงนี้ที่เป็นที่อยู่ของไฟเบรกตรงที่3แล้วออกแบบมาเนี่ยเขาจะตัดเป็นทูโทนนะจะเป็นสีตัวรถแล้วก็จะเป็นสีดำเงาตรงนี้ลากมาข้างบนครับจะมีเสาอากาศครีบฉลามตามสไตล์ BM อยู่ไล่ฝ้ากระจกมองหลังแล้วก็จะมีที่ปัดน้ำฝนอันนี้จำเป็นมากเพราะว่ารถทรงเนี้ยเวลาขับแล้วเจอฝนหนักๆจริงๆอ่ะที่ปัดน้ำฝนตรงเนี้ยจำเป็นมากโลโก้นอกจากฝากระโปรงหน้าล้อทั้ง4ข้างหลังครับโลโก้ฉลองครบรอบ50ปีที่เป็นพื้นขาวตามมาด้วยไฟของเขาเอกลักษณ์มากๆคือคันนี้ขับตามหลังไกลๆอ่ะคือเห็นชัดมากเลยนะตัวเบ้าของเขาอ่ะจะเป็นเหมือนลมดำเข้มๆเลยตัวแถบที่เป็น LED ข้างหลังเนี่ยของไฟเบรกสวยมากแล้วมันดูมาเป็นมิติไงแล้วตรงกลางเนี่ยจะคาดไฟเลี้ยวมาอย่างนี้ครับเวลาเปิดคือสว่างมากๆเลยตรงนี้ก็จะออกแบบมามีร่องอยู่2ข้างประกบมาทำให้มันดูสวยและดูสปอร์ตมากขึ้นโลโก้ X3 ใหญ่ครับใหญ่มากเลย X Drive 20D โลโก้อยู่ฝั่งนี้ก็จะบ่งบอกว่าคันนี้เป็นเครื่อง2ลิตรดีเซลครับวิธีเปิดฝาท้ายมีตรงนี้กล้องมองหลังแล้วก็เปิดอย่างเงี้ยได้กว้างไหมอ่ะคันนี้กว้างครับกว้างมาก
มีนี้ด้วยที่บังสายตาเนาะสุดขอบมือเลยเข้าไปแบบนั่งสบายๆเนี่ยเฮ้ยรถเฟิร์มอะรถเฟิร์มมากขึ้นไปนั่งแล้วแบบไม่มีอะไรแบบยบยาบเลยอ่ะมีที่เก็บของข้างๆครับไฟส่องสว่างตรงนี้มีให้แล้วก็คันนี้สามารถเตะปิดได้แล้วก็คันนี้ครับสามารถเตะปิดได้เตะเปิดเตะปิดอ่ะก็คือเตะจะเข้าตรงกลางเลยก็ได้หรือว่าจะเฉียงไปใกล้ๆตรงท่อนี้ก็ได้ครับซึ่งคันนี้ท่อที่เขามาเนี่ยเป็นท่อคู่นะแล้วท่อคู่คือใหญ่มากถามว่าเป็นทรงอะไรเรียกว่าทรงห้าเหลี่ยมแล้วกันสี่เหลี่ยมก็ไม่ใช่กลมๆก็ไม่ใช่มันดูสปอร์ตแล้วมันดูแข็งแกร่งขึ้นมากครับมันรับกับตรงนี้เส้นเคิร์ฟตรงนี้ที่เป็นดิฟฟิวเซอร์ข้างท้ายเนี่ยออกมาสวยเลยแล้วก็เป็นดำเงาทำให้ตัดกับตัวถังเนี่ยออกมาแล้วสวยมากเซ็นเซอร์หลังมีครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้คันนี้ถังน้ำมันอยู่ฝั่งขวาเนาะไม่ใช่ฝั่งซ้ายถังของเขาเป็นถังดีเซลขนาด61ลิตรครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องดูว่ามีอะไรมั่งมือเปิดฝากระโปรงของ BM จะอยู่ฝั่งขวาครับตรงใกล้ๆคันเร่งให้ดึง2ครั้งนะเขาจะเขียนว่าคูณ2คือดึง2เด้งเพราะว่าใต้เนี้ยเขาจะไม่มีลิ้นอะไรให้เราแบบเอามือไปล้วงพอดึง2ครั้งใช่ไหมแค่นี้ครับเนี่ยนิ้วเดียวเบามากฝากระโปรงเปิดขึ้นมาได้แล้วก็จะมีโชคคู่ครับมีแผ่นรองกันความร้อนมาให้เฮ้ยชอบห้องเครื่องของ BM มากคือสวย1เลยคือเรื่องของคานตรงเนี้ยอันเนี้ยมันดูแข็งแกร่งแข็งแรงดีแล้วก็ชอบระยะการวางเครื่องครับคือตัวเครื่องยนต์อ่ะเขาจะวางไว้ข้างในค่อนข้างชิดไปทางคนขับเลยแล้วสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่ตัวเครื่องเนี่ยก็อยู่ตรงนี้ฉะนั้นบาลานซ์ของการวางน้ำหนักเนี่ยมันจะค่อนข้างสมดุลดีมากเครื่องตัวนี้ครับจะเป็นดีเซล4สูบแถวเรียง2ลิตรพิกัดของเขาคือ 1,995 ซีซีตัวนี้เนี่ยแรงม้าเขามาทั้งหมด190ตัวแล้วก็แรงบีบที่400นิวตันเมตร BM เคลมว่า0ถึง100คันเนี่ยอยู่ที่8วิถามว่าทำได้ไหมก็ประมาณนั้นแหละอาจจะเลยไปนิดหน่อยนะแล้วก็ท็อปสปีดที่213กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับยังไม่ได้ลองนะมันเร็วเกินไปอันตรายเกินไปแล้วก็คันนี้เขาจับคู่มากับเกียร์ออโต้8สปีดครับที่ BM เขาเรียกว่าเกียร์สเตปโทนิกนะเดี๋ยวไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างครับมิติตัวถังกว้าง 1,891 มิลลิเมตรยาว 4,708 มิลลิเมตรสูง 1,676 มิลลิเมตรและมีน้ำหนักตัวรถ1,750 กิโลกรัมมาดูภายในของ BMW X3 X Drive 20D M Sport คันนี้นะครับการตกแต่งภายในคอนโซลข้างบนเนี่ยเขาเน้นไปทางสีดำรวมถึงตรงเสา A ด้วยพวงมาลัยหุ้มหนังมาครับแล้วจะบอกว่าคันนี้ผิวสัมผัสของวัสดุเขาดีมากตรงพวงมาลัยดีมากเลยแล้วก็ตุ้มตรงเนี้ยที่เอาไว้ล็อกนิ้วโป้งเราเวลาขับรถอะมันแน่นดีมันใช้งานได้แบบดีเลยอะใช้งานได้จริงๆเลยไฟเลี้ยวอยู่ข้างซ้ายครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนอยู่ข้างขวาชอบที่ปัดน้ำฝนออโต้ของ BM นะคือมันจะขึ้นไฟสีเขียวให้หลายรุ่นหลายยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะมีที่ปัดน้ำฝนออโต้ให้แต่ว่าปัญหาก็คือว่าเวลาเราตั้งออโต้เนี่ยมันจะมองไม่เห็นอยู่ตรงไหนเขาจะขึ้นบอกเนี่ยครับเป็นสเตตัสว่าตอนนี้ออโต้อยู่แพนเดิลชิปมีให้ครับเกียร์คันนี้นี่เราสามารถจะเล่นสนุกกับมันด้วยการเป็นแบบขับแบบแมนนวลได้แล้วก็ตรงกลางครับพวงมาลัยเขาก็จะหุ้มหนังลงถึงตรงกลางด้วยซึ่งเป็นที่อยู่ของแต่แล้วแต่ตรงนี้ก็เสียงแบบนี้กล้องกังวานดีครับมันดูมีอำนาจดีแต่ของ BM อ่ะแล้วก็ข้างล่างตัดขอบมาอย่างนี้ทรงเป็นสปอร์ตเลยครับเป็น3ก้านแล้วนี่โลโก้ M Sport ตามมาข้างในตรงนี้ตรงกลางครับจอกลางขนาดใหญ่ของเขา BM อ่ะเอกลักษณ์ของเขาอ่ะคือตัวจอนี้อย่างหนึ่งมันตั้งลอยขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วที่ชอบของ BM ก็คือการที่เขาออกแบบคอนโซลเนี่ยให้มันเฉียงเข้ามาที่ตัวคอกพิทของคนที่ขับขี่อยู่อ่ะเหมือนทุกอย่างมันเอียงมาทางนี้หมดแล้วเวลาเราคอนโทรลอะไรเงี้ยมันง่ายมากจะกดปุ่มอะไรเงี้ยมันแบบมันพอดีมือไปหมดส่วนคนนั่งไม่เอื้อมนะยื่นมือมาก็คือแตะมันก็จะแม่นอยู่เหมือนกันแล้วก็ช่องปรับอากาศครับจะเป็นทรงแบบเนี้ยหกเหลี่ยมเนาะก็จะมีปุ่มตรงนี้เอาไว้ให้เราควบคุมเพิ่มเติมได้ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะไปอยู่ที่จอสัมผัสอย่างเดียวนอกจากแอร์แยกโซนแล้วเนี่ยมันจริงๆมันแยกทั้งหมด3โซนครับก็คือโซนซ้ายโซนขวาแล้วก็โซนหลังข้างหลังเนี่ยจะนับเป็นก้อนเดียวจะไม่ได้แยกจากกันนะ TikTok ครับไฟฉุกเฉินอยู่ในตำแหน่งที่พอดีมือมากแล้วก็เขาจะขึ้นมาโชว์ตรงเนี้ยพร้อมกับเสียงนี่ครับปุ่มข้างๆโลโก้รูปรถมีวงกลมกดมามันเป็นเรื่องของสเตตัสในการให้ความปลอดภัยเราจะออนก็ได้ตรงนี้ก็จะแบบแอคทีฟแบบเต็มรูปแบบหรือว่าจะอินดิวิดวลแล้วก็เข้ามากำหนดตั้งค่าตรงนี้ได้ตัวเนี้ยมันจะมีระบบช่วยความปลอดภัยเยอะมากตัวเลนคีปปิ้งมีตัวที่มันช่วยเราดึงกลับเวลาที่เราเปลี่ยนเลนโดยที่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวอ่ะจะบอกว่า BM ดึงแรงมากขนาดตั้งแค่ปานกลางนะยังดึงแรงแบบแรงกว่ายี่ห้ออื่นอ่ะดึงแบบคือคุณต้องรู้ตัวเลยว่าคุณกำลังออกนอกเลนแล้วตรงนี้
จะมีที่บังแดดตรงนี้มาให้พร้อมกับไฟส่องสว่างแล้วก็กระจกครบนะมาทั้งสองข้างมีมาหมดตรงกลางครับก็จะเป็นที่อยู่ของไฟห้องโดยสารสว่างดีแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดพาโนรามิกซันรูฟกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติทรงก็ค่อนข้างจะเฟี้ยวดีไม่มีขอบจะไม่ได้เป็นขอบหนาๆมาดูทันสมัยหน่อยแล้วก็ไล่ลงมาตรงนี้ครับโลโก้ X3 บนเพลทสีเงินเท่ดีขับไปก็ดูโลโก้ไปว่าเราขับอะไรอยู่อันนี้กุญแจ BM ครับ M Sport ก็จะมีแถบตรงนี้ด้านข้างสวยดีอันข้างบนปลดล็อกอันนี้กดปุ่มล็อกอันนี้ฝาท้ายอันนี้ก็กดทีนึงมันก็จะเป็นแสงวาบขึ้นมาให้เราเห็นว่ารถเราจอดตรงไหนอันนี้ครับช่องเก็บของเลื่อนนี้ก็จะมีที่ชาร์จไร้สายตรงนี้นะเปิดไฟเพิ่มหน่อยตรงนี้เสียบ USB ก็เอาทําได้เนี่ยมาเสียบฟังเพลงได้ครับนี่มีช่องเก็บเหรียญเล็กๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องเก็บขวดน้ำแก้วน้ำ2ช่องตรงนี้ก็เป็นช่องจ่ายไฟได้นี่หัวเกียร์เล็กๆเกียร์ของ BM เรียกว่า Steptronic ครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้8สปีดนะเราสามารถจะเข้าออโต้ขับสบายๆง่ายๆก็ได้หรือเราอยากจะตบลงมาข้างล่างสุดแล้วก็อัดไปทางซ้ายแล้วก็ชิฟต์เกียร์เองที่ผมหลายได้เลยปุ่มนี้ครับ Start Stop ไม่ได้อยู่ที่คอนโซลนะมันอยู่ตรงกลางใกล้ๆกับหัวเกียร์แล้วก็อันนี้ครับปุ่มที่ผมต้องการมากออฟซะไอตัวออโต้เอนจินเนี่ยที่ว่าเราจอดปุ๊บเครื่องมันก็ดับไปอ่ะมันดูแบบน่าอายนิดนึงอันนี้ปิดเซ็นเซอร์หน้าครับอันนี้ก็ถ้าใช้คอนโทรลปิดเปิดได้ปุ่มสปอร์ตครับคือพอเราขึ้นมาขับรถเนี่ยรถอาจจะตั้งค่าให้เราที่คอมฟอร์ตก็คือขับง่ายๆขับสบายๆก็แรงอะนะพูดถึงแต่ถ้าต้องการแรงมากกว่านั้นอีกครับกดสปอร์ตถามว่าต่างไหมต่างมากเลยกดทีแบบพรวดมาเลยอะ190แรงม้ามาเต็มๆแล้วก็จะมี Eco Pro ครับพอเรากดเดี๋ยวให้ดูหน้าปัดนะตอนนี้มันเป็นส้มๆใช่ไหมถ้าเรากดสปอร์ตปุ๊บเขาจะแดงขึ้นครับแต่ถ้าเรากด Eco หน้าจอจะเป็นสีฟ้าละ Eco Pro อันนี้ปุ่มนี้สำคัญจะเป็นปุ่มช่วยในการลงเนินก็คือพอเราจะลงเนินทางชันๆใช่ไหมกดนี้ทีเดียวปุ๊บเขาก็จะช่วยให้รถเนี่ยมันหนืดลงแล้วก็วิ่งลงเขาหรือว่าลงทางลาดชันเนี่ยได้อย่างปลอดภัยครับออโต้โฮมีมาให้เบรกมือไฟฟ้าครับก็ดึงขึ้นเพื่อเบรกแล้วก็จะปลดล็อกก็เอาลงครับตรงกลางก็จะเป็นที่ควบคุมหน้าจอเนี่ยคืออย่างเงี้ยกดไปที่โฮมหรือมีเดียก็คือทั้งหมดเหมือนที่เราเห็นที่จอเมื่อกี้ที่เราจะทัชสกรีนถ้าเราไม่ถนัดทัชสกรีนเราก็หมุนเอาเลือกเอาอย่างนี้ได้ไอ้ตัวลูกบิดมันเด้งๆดึงๆดีนะแล้วก็จะเอาอะไรใช่ไหมเราก็กดเข้าอย่างนี้ตรงกลางหน้าจอมันจะเป็นประมาณอย่างนี้ถ้าเราบิดอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราฟังเพลงอยู่ใช่ไหมเราสามารถเพิ่มวอลลุ่มด้วยการหมุนแบบนี้หรือว่าเปลี่ยนเพลงแบบนี้ไปข้างหน้าแบบนี้นี่ก็จะขึ้นอย่างนี้นี่เปลี่ยนขึ้นแล้วอีกทีนึงนี่แบบนี้ส่วนเสียงครับนี่ปิดละจะเป็นการควบคุมโดยที่ไม่ต้องไปสัมผัสกับหน้าจอครับตรงกลางจะเป็นที่อยู่ของที่เท้าแขนใหญ่นะเตี้ยไปนิดนึงนิดเดียวไม่ได้เตี้ยมากคือถ้ามันสูงกว่านี้มันจะแบบนะถ้าประมาณนี้ขับจะพอดีกับการเท้าแขนมากเปิดมาครับลึกอยู่ใส่ของได้หลายอย่างอยู่แล้วก็จะมีช่อง USB อีกช่องนึงครับก็จะเป็น Type-A นะทั้ง2ตัวให้อยู่ข้างด้านหน้าส่วนตัวเบาะครับเบาะของ BM อ่ะทรงเขาออกแบบมามันจะค่อนข้างแบบบางหน่อยแต่บางแบบโอบนะมันจะไม่ได้หนาแบบหนาเป็นเหมือนโซฟาใช่ไหมมันจะบางๆแบบนั้นมันจะเหลือๆถามว่านั่งแล้วโอเคไหมก็โอเคจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันสามารถปรับกระชับเข้ามาได้ปรับได้เฉพาะฝั่งคนขับนะแล้วก็จะสามารถปรับตัวด้านหลังลัมบ้าได้ครับเบาะหน้าเป็นไฟฟ้าทั้ง2ตัวแล้วก็ไฟหน้าออโต้ไฟสูงออโต้กระจกออโต้หมดทั้ง4บานครับชอบการตกแต่งนี้ขอบเนี่ยสวยดีแล้วก็จะมีแอมเบียนไลท์ครับนี่เป็นสีม่วงเหลืองๆอ่อนๆใช่ไหมตรงนี้เขาจะมีเท็กเจอร์มีลายครับแล้วก็ตรงนี้พอเปิดประตูออกมาเนี่ยก็จะมีโลโก้ X เพื่อบ่งบอกถึงความเป็น SUV หรือว่า SAV ที่ BM เรียกก่อนไปดูด้านหลังเสียดายอย่างหนึ่งครับเนี่ยดีเทลดีของ BM อ่ะดีนะพอเราเปิดประตูจากเมื่อกี้แอมเบียนไลท์สีม่วงใช่ไหมเขาจะกระพริบสีแดงให้เราเตือนว่าแบบเฮ้ยเราเปิดประตูอยู่นะแต่เสียดายตรงนี้ครับเมมโมรี่เขาทำให้แค่ข้างคนขับข้างเดียวแล้วก็ปุ่มล็อกกับปลดล็อกเนี่ยเขาทำมาแค่ฝั่งคนขับคนเดียวเหมือนกันคือบางทีคนขับอ่ะจอดรถไปซื้อของใช่ไหมคนนั่งอ่ะควรจะมีตรงเนี้ยฝั่งนู้นจะได้กดล็อกได้เลยไม่ต้องเอี้ยวมือมากดล็อกที่ฝั่งของคนขับครับนะดูข้างหลังกันนี่ประตูแบบเปิดแบบกว้างเลยครับมีอะไรมั่งอย่างแรกเลยนะที่ชอบดีไซน์ครับ X แล้วก็ตรงเนี้ยเหมือนข้างหน้า
ลำโพงของคันนี้ไม่ได้เป็นลำโพงแบรนด์อะไรหรอกก็เป็นลำโพงของ BMW เองถามว่าพอโอเคไหมก็คือพอโอเคแต่ถ้าใครชอบแบบซาวแบบเจ๋งๆฟังแบบบ้าพลังก็ไปแต่งเติมเพิ่มเองได้ครับชอบที่นั่งหลังเขามีนี้มาให้ม่านข้างหลังก็คือตกแต่งด้วยสีเป็นน้ำตาลเหมือนกับของด้านหน้าครับเบาะเขาจะมีที่เสียบของมาให้ใหญ่นะเป็นตะข่ายแล้วก็ค่อนข้างจะกระชับเลยข้างหลังครับจะเป็นวัสดุแบบแข็งๆแล้วก็ตัดตรงเนี้ยที่มันจะเป็นหนังที่หุ้มมาจากด้านหน้าช่องแอร์ครับแอร์หลังมีมาให้นะมี2ช่องด้วยก็คือคนซ้ายคนขวาเนี่ยสามารถปรับเองได้อุณหภูมิก็ปรับได้ครับแล้วก็ข้างหลังครับมีที่เสียบ USB เป็น Type C นะ2ช่องเลยอันนี้ดีกระดูกงูไม่ได้ใหญ่มากครับคือเราสามารถที่จะแบบถ้านั่ง5คนได้ไหมนั่งจริงๆนั่งได้นะก็สำหรับการนั่งถามว่าเล็กรูมเฮดรูมดีไหมอันเนี้ยไม่ได้ปรับเบาะจากที่นั่งขับเมื่อกี้นะเล็กรูมคือเหลือแบบเยอะมากเนี่ยไขว่ห้างได้สบายๆข้างบนครับเฮดรูมเหลือแบบฝ่ามือแนวตั้งเลยแล้วพอเขาเป็นตัวพาโนริกซันรูฟใช่ไหมตรงกลางมันก็จะเว้าขึ้นมาอีกก็ยิ่งทำให้มันพื้นที่อ่ะกว้างขึ้นมากครับเพราะว่าตรงเนี้ยอ่ะผมสูง168ใช่ไหมเนี่ยสบายๆมือจับตรงนี้มีมาให้ครับไฟส่องสว่างมีมาแล้วก็เสาตรงเนี้ยมันไม่ได้ใหญ่มากกระจกเนี้ยทำให้เรานั่งแล้วก็แบบหันมองหันอะไรเงี้ยมันจะไม่บังสายตาเราครับมาดูที่เท้าแขนตรงกลางแผ่นใหญ่นะดึงออกมาเอ้ยแข็งแรงดีแล้วก็องศาของเขาพอดีกับการเท้าแขนครับไม่เมื่อยมีที่เสียบขวดน้ำมาให้คือที่เสียบของเขาด้านข้างอ่ะมันใหญ่ดีนะมันสามารถใส่กระติกได้ขวดได้ลองตรงกลางเฮ้ยกระติกก็ใส่ได้ขวดก็ใส่ได้โอเคเลยอันนี้ก็จะเป็นของตรงกลางแล้วเบาะพับได้ไหมเบาะคันนี้ข้างหลังแถวหลังพับได้ครับก็จะพับเป็นแบบ40 20แล้วก็40นี่ปึ๊บเฮ้ยลาบด้วยเราก็จะมีชิ้นนี้เนี่ย60ก็ได้40ก็ได้หรือว่าจะพับแยกกันออกมาก็ทำได้ครับแล้วก็ตรงเนี้ยปุ่มตรงเนี้ยคนที่ไปเปิดฝาหลังไม่ได้เปิดประตูข้างนะมันระยะมืออ่ะมันเอี้ยวเข้ามาแล้วก็ดึงตัวล็อกอันเนี้ยเพื่อปลดเนี้ยได้พอดีอันนี้คือใช้ได้ดีเลยครับเดี๋ยวไปลองขับกันเอา X3 ดีเซลไปลองวิ่งดูครับคันนี้ล้อ20นะมันใหญ่หลายคนอาจจะแบบเฮ้ยมันจะกระด้างไหมซีรีส์ยางจะแบบบางๆหน่อยไม่นะแล้วสิ่งที่ชอบก็คืออัตราเร่งครับคันนี้อัตราเร่งดีเลยโหมดธรรมดานี่แหละไม่ต้องแบบถึงขนาดโหมดสปอร์ตอะแต่ถ้ากดโหมดสปอร์ตปุ๊บก็คือแบบแรงแรงเลยเรื่องของการควบคุมครับคันนี้พวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแม่นแล้วก็เฟิร์มมากค่อนข้างจะแบบเกาะถนนดีมากคือช่วงล่างคันนี้เนี่ยอ่ะเนี่ยรถเกียร์ลงหลุมมาแน่นๆหนึบๆนะมันจะไม่ใช่รถนุ่มฉะนั้นการคอนโทรลของมันอ่ะเชื่อมือได้ครับเดี๋ยวลองกดดู3 2 1นี่190ม้าพอกดให้มาก็มาเลยครับมาพรวดพราดเลยคนนั่งหลังก็น่าจะโอเคครับเพราะว่าเฮดรูมมันสูงไอการกระแทกจนลอยตัวขึ้นไปอ่ะไม่น่าจะเป็นไรตากล้องเด้งหน่อยนะขอลองรูดรถหน้าทีนึงประมาณนี้ที่ความเร็ว40 Head Up Display มีมาให้ครับคันนี้เรื่องของฝากระโปรงหน้าคันนี้มันจะมีจีบสันตรงนี้อยู่คือตอนแรกๆขึ้นมาแล้วมองเฮ้ยมันเหมือนมันกวนสายตาไปนิดนึงอ่ะแต่จริงๆพอเราใช้ไปสักพักนึงอ่ะไอ้จีบเนี่ยมีประโยชน์มันทำให้เรากะระยะหน้ารถอ่ะสมมติเราไม่ฟังเซ็นเซอร์นะเรากดปิดเซ็นเซอร์ก็ได้แต่ตัวเซ็นเซอร์หน้ารถเนี่ยถ้าเราปิดอยู่อ่ะเราก็อาศัยมองจากตัวเนี้ยจีบหน้ารถอ่ะมองได้แล้วก็พวงมาลัยพอเราอยู่ที่ความเร็วต่ำๆมันก็จะเบาแบบเบาโยงเลยอ่ะเวลาต้องแบบถอยเข้าจอดอะไรพวกนี้ใช่ไหมง่ายมากครับเอานิ้วเกี่ยวอ่ะนิดเดียวอ่ะได้เลยแล้วก็คันนี้เขาจะมีตัวปาร์คแอสซิสต์ด้วยสำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยเข้าจอดยากคันนี้เขาจะมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติให้ครับสามล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคือราคาค่าตัวของ BMW X3 X Drive 20D M Sport คันนี้นะครับ
ก็ใครที่สนใจรถ SUV ที่มีความเท่มีความลุยมีความหรูและเป็นขุมพลังดีเซลล้วนๆเลยเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์ครับลองไปดูที่ BMW ครับก็วันนี้ขอบคุณ BMW Thailand สำหรับรถคันนี้นะแล้วก็ขอบคุณโกดังสวยๆที่ให้เราใช้ถ่ายทำในวันนี้โกดังโชธนวัฒน์2บางนากม16ครับก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วก็พบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ